สวัสดีครับเรามาอยู่กับช่องครอบครัวพุทธเศรษฐ์ท้องดินชาแนลเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาชมธรรมชาติตั้งจากที่ฝนตกมา 2-3 วันแล้วก็ทำให้น้ำเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสระน้ำเนาะเราจะพาทุกท่านมาดูว่าธรรมชาติรอบๆแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะต้นข้าวและธรรมชาติที่อยู่บริเวณรอบๆข้างวัดเกาะกระชายเป็นอย่างไรถือว่าธรรมชาติในลักษณะนี้เป็นรูปแบบของความฝันในหลายท่านและหลายคนที่มีความชื่นชอบแบบธรรมชาติในลักษณะนี้หลายคนมีความฝันทั้งเป็นความฝันที่อยากกระทำและเป็นความฝันที่อยากท่องเที่ยวหรือว่าเป็นความฝันที่อยากมาชื่นชมดังนั้นสำหรับคลิปนี้เราจึงอยากเก็บมาฝากกับบรรยากาศในช่วงเช้ากับอากาศเย็นๆหลังจากเมื่อเช้าฝนตกเนาะจึงเก็บมาฝากท่านเพื่อได้ชมความงามร่วมกันชมธรรมชาติร่วมกันอาจจะมืดไปหน่อยแต่เนื่องจากว่าเมฆปกคลุมท้องฟ้าเลยทำให้เห็นสีเมฆสีฟ้าสวยแต่เราเห็นธรรมชาติของความงามของต้นหญ้าต้นไม้แล้วก็ต้นนาข้าวเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันครับครับจะพาทุกท่านมาชมดูว่าน้ำเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ฝนตกหนักมา 2-3 วันโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี้ยในช่วงเย็นๆเมื่อวานเย็นตอนค่ำฝนตกหนักมากเลยทีเดียวเลยทำให้น้ำขึ้นเพิ่มขึ้นจำนวนมากเราจะพาท่านมาชมดูว่าน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะสวนสระน้ำบ่อข้างน้ำบ่อวัดเกาะกระชายของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะนี่น้ำก็ล้นออกจากสระอีกริมหนึ่งมาแล้วจะพาท่านมาดูมาสำรวจดูว่าน้ำล้นแล้วในด้านนี้ต้นไม้หลายๆต้นถูกน้ำท่วมแล้วต้นไม้มะนาวก็ถูกน้ำท่วมมะยงชิดก็น้ำจ่อละพาท่านมาดูทางนี้นะครับนี่ต้นมะพร้าวมีจอมปลวกไหมครับแต่ไม่มีหัวนะครับตอนนี้กับอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าฝนตกเลยทำให้ทางเดินชุ่มฉ่ำเปียกชุ่มไปด้วยน้ำนะครับนี่ครับตอนนี้ก็นะครับสระน้ำของเราโดยเฉพาะน้องปลาไม่รู้จะออกไปหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่ของเขาละเขาอยากจะออกไปก็ให้เขาไปนะครับมาดูที่เขื่อนแนวนะครับน้ำล้นน้ำหนักเลยทีเดียวเป็นการชะลอน้ำให้หนักเข้านะครับเรามาดูน้ำเพิ่มจำนวนมากแตกต่างจากหลายวันก่อนทำให้น้ำเพิ่มจำนวนมากเลยมันมากเลยทีเดียวทุกท่านมารับชมกันนะครับหรือว่าน้ำสะอาดบนชนิดดีมากนะครับทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นลำข้าวมองไปตรงโน้นก็ชุ่มฟ้าชุ่มฝนกับครับในยามเช้าสายของวันนี้เนาะเราจะพาท่านไปดูชมการทำได้นะครับนะครับเราจะมีใครบ้างจะอันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำไหลมาครับจะพาท่านมาชมน้ำดูว่าน้ำไหลมากเลยในการเอาน้ำเข้านานี่ก็เป็นสายแล้วที่การเอาครับเป็นวิถีของธรรมชาติแล้วก็การอยู่กับธรรมชาติสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องฟ้าฝนเรื่องน้ำแล้วก็มีความจำเป็นต่อการทำเกษตรการที่เราได้เห็นธรรมชาติในยามเช้าก็
หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบนะครับว่าธรรมชาติในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็การทำนาในชนบทก็กระจายไปอยู่ทุกพื้นที่นะครับด้วยบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนของเช้านี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านได้รับชมร่วมกันนะครับก็ถือว่าเกษตรปีนี้ก็ถือว่าโชคดีใครทำเกษตรฟ้าฝนในช่วงนี้ก็ไม่ได้ทิ้งหรือขาดช่วงก็ทำให้มีน้ำฝนมีรอเลี้ยงต้นไม้พืชข้าวกล้าหรือว่าพืชทางการเกษตรต่างๆที่หลายทุกท่านที่พ่อปลูกนะครับก็ทำให้เราได้ชื่นชมได้รับความสุขจากที่เราได้น้ำฝนนะครับทีนี้น้ำช่วงนี้ก็เยอะล้นคันนาพอดีล้นคันนาเลยเก็บมาฝากกับบรรยากาศเช้าๆนี้นะครับไม่รู้ว่าต้นไม้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าถ้าตกมาอีกวัน2วัน2 3วันติดต่อกันไม่รู้ว่าน้ำที่แห่งนี้จะล้นอย่างไรจะเพิ่มมากขนาดไหนเราจะเก็บมาฝากบรรยากาศเรื่อยๆเป็นช่วงๆให้ชมแต่ว่าในเช้าของวันนี้เป็นเช้าวันที่27สิงหากับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนจึงเก็บบรรยากาศแบบบ้านๆมาฝากแบบวิถีบ้านๆในท่ามกลางปัญหามากมายของโลกใบนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทางมนุษย์ทางจิตใจคนก็มากมายทำให้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องรู้จักเลือกสิ่งที่ควรต่อการดำรงชีวิตด้วยการมีน้ำใจต่อกันหากเรามีน้ำใจต่อกันดีแล้วสังคมของเราก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยนิสัยของคนไทยพื้นเพอุปนิสัยของคนไทยก็คือการมีน้ำใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไปคือว่ามนุษย์ของเราในโลกปัจจุบันมีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเลยทำให้การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็แก้ไขลำบากถ้าคนเราลดความเห็นแก่ตัวลงก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรานั้นได้อย่างรวดเร็วไม่คือปัญหาทุกปัญหาอยู่ที่ใจคนที่จะแก้ไขในเบื้องต้นเมื่อใจของคนดีจิตใจของคนได้รับการพัฒนาในทางที่ดีการที่มองเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็จะทำให้เรารักเพื่อนมนุษย์ของเราไม่ว่าไม่ต้องเป็นญาติไม่ต้องเป็นพี่น้องเราก็สามารถที่จะรักเพื่อนมนุษย์เคารพชีวิตของผู้อื่นเคารพสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะหมูหมาเป็ดไก่ก็เราได้รับความเคารพได้เช่นกันฉะนั้นแล้วการที่เราไม่เห็นแก่ตัวก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับก็เช้าก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเนาะกลับดูมาให้เราชมฝายแมวฝายน้ำร้อนในการชะลอน้ำเพื่อจะป้องกันให้น้ำไหลมาออกที่นานะครับจึงเก็บมากว่าครับบรรยากาศแบบเสียงน้ำมันก็สอนเราได้หลายอย่างถึงความการไหลของน้ำย่อมไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำจิตใจของเราเช่นกันถ้าเราไหลไม่ถูกกาลเวลาหรือว่าไหลไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษก็จะเหมือนน้ำยึดกระแสของใจของเราต้องไหลทวนน้ำเพราะว่าอย่างนั้นนะครับคือมันจะยากลำบากหน่อยแต่ว่าเมื่อผลของการทวนใจได้มันก็จะเป็นผลมหาศาลแล้วก็เป็นประโยชน์ตนเองและต่อเพื่อนมนุษย์นะครับนะครับสำหรับเช้านี้เนาะเก็บมาฝากทุกท่านนะครับครับบรรยากาศในรอบเช้าในช่วงเช้านี้เลยเก็บมาฝากมาข้ามสายแมวกันสายชะลอน้ำกันก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
ก็ข้ามมาแล้วก็เสียเสียวเหมือนกันแต่ว่าก็มีการเดินได้ดีนะมาท่านสมครับโอ้ลำบากแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับมาดูว่านอกจากสระน้ำของเราน้ำเยอะแล้วไปดูว่าสระทางนู้นล้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับปุ๊บครับคลองน้ำไหลครับมาชมกันต่อนะครับทางด้านนี้เราก็พามาดูด้านสระสระยาวมาดูว่าน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างฝนมาจากฝนตกนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มาดูว่าสระด้านนี้น้ำก็ล้นแล้วเห็นมั้ยครับน้ำก็ล้นออกมาแล้วไม่รู้ว่าน้องปลาเป็นยังไงบ้างก็อยู่ที่ธรรมชาติของเขานะครับว่าเขาจะไปยังไงแต่ว่าในสวนเกษตรเชิงพุทธเกาะชายของเราก็น้ำก็ท่วมแล้วไม่ว่าต้นสาระแล้วก็ต้นเผือกแล้วก็ต้นแคต่างๆแล้วก็มะพร้าวส่วนหนึ่งก็มีหญ้าขึ้นเยอะนะครับแต่ก็มีตอนนี้น้ำก็ไหลท่วมอยู่ก็เลยเก็บบรรยากาศในช่วงเช้ามาฝากทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเกษตรแบบธรรมชาติแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราปลูกในที่ต่ำก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาหน้าฝนนะครับก็ถือว่าเป็นการได้เรียนรู้ก็บรรยากาศรอบโน้นก็เก็บธรรมชาติทางโน้นก็เป็นธรรมชาติทางแปลงเกษตรทำไร่ทำนานะครับนี่มาดูว่าน้ำที่ไหลออกจากสระไหลเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเยอะนะครับไหลออกเยอะมากล้นสระแล้วแล้วก็มีน้องปลาขึ้นมาเป็นระยะไม่ระยะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจะได้ออกไปข้างนอกไหมก็ถือว่าถ้าเขาอยู่เขาก็ปลอดภัยนะครับถ้าออกไปข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นกลไกของธรรมชาติแต่ว่าเราเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านให้เห็นบรรยากาศหลังจากฝนตกไปแล้วว่าเกิดผลกระทบอย่างไรเมื่อฝนตกหนักๆแล้วถ้าตกน้อยก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตกหนักแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรกับสระน้ำแล้วก็น้องปลาแล้วก็ธรรมชาติพืชผักต้นไม้ที่มีการปลูกไว้นะครับก็เลยเก็บมาฝากเพื่อว่าน้ำก็ได้ล้นออกจากสระเลยก็ถือว่าเป็นน้ำที่เกินปริมาณที่สระจะรับได้นะครับก็เริ่มไหลออกจากสระล้นออกจากสระไปแล้วนะครับนะครับสำหรับเช้านี้ที่เก็บมาฝากมาสำรวจน้ำดูว่าเมื่อฝนตกไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ทางนี้ก็ไหลออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางน้อยหน่อยแต่ว่าทางนี้จะไหลออกเยอะจะไหลออกเยอะนะครับนี่แหละครับเมื่อถึงฤดูฝนเมื่อน้ำมีปริมาณมากก็ต้องจำเป็นต้องล้นออกจากสระคือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะสระของเรามีปริมาณในการรับปริมาณน้ำฝนนะครับเราก็ถือว่าต้นไม้ช่วงนี้ยังปลอดภัยอยู่แต่ก็ต้องรอให้น้ำลดตัวไว้ถ้ายามลดช้าก็ถือว่าจะทำให้ต้นไม้อาจจะตายได้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำสวนทำไร่ทำสวนของคนที่ชื่นชอบในการเพาะปลูกต้นไม้นะครับมาดูน้ำไหลออกด้วยกันนะครับพาทุกท่านชมไปเรื่อยๆนี่น้องปลา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 ปลาน้องปลานะครับน้องปลาน้องปลาน้องปลาครับอุ้ยจมจมย้อยจม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 โอ้ยจมมันก็ปลอกเข้าจมมันก็
กือบจมครับเกือบจมมาลุ้นกันทางนี้ก็น้ำจอละทางนี้ก็ทางเท่าแก่ทางนี้ก็ท่วมจำนวนน้ำมันเยอะครับนะครับจึงเก็บมาฝากทุกท่านได้ชมธรรมชาติในช่วงเช้าด้วยกันนะครับว่าสวนเกษตรเชิงพืชบ้านเกาะกระชายของเราหลังจากที่ฝนตกแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็น้ำก็ล้นสระนะครับแล้วก็ไหลเข้าสวนก็ไหลไปสู่ท้องนาที่เป็นพื้นที่ระดับล่างต่อไปนะครับเรากลับมาดูด้านนี้กันต่อว่าเป็นยังไงบ้างเก็บบรรยากาศมาฝากให้ชมนะครับครับชมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้พาสำรวจดูน้ำฝนตก 2-3 วันที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรทราบผลกระทบให้กับสวนเกษตรช่วงพืชและกอกระชายอย่างไรแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านที่อยู่รอบๆนี้เป็นอย่างไรบ้างก็พาก็ได้เก็บภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมกันก็พอสมควรเก็บเวลาแล้วนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆหรือคลิปที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติจากช่องข้อมูลเกษตรของเรานะครับก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณปูนสวัสดีครับ